ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับพูดถึงเกมเกนชินอิมแพคเนี่ยคำว่าเติมดีไม่เติมดีเนี่ยต้องมีอยู่ในใจของทุกคนแน่นอนนะฮะบางคนเนี่ยก็เล่นเป็นสายเติมเยอะเลยอย่างเช่น ID ที่รีวิวล่าสุดบางคนเนี่ยก็เล่นเป็นสายฟรีหรือว่าไม่เติมเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยก็เติมน้อยเติมมากแล้วแต่กำลังทรัพย์ในแต่ละช่วงก็ว่ากันไปคลิปนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันว่าเกมเกนชินอิมแพคเนี่ยเติมเงินเยอะๆกับเติมน้อยหรือฟรีไปเลยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงในด้านไหนบ้างนะครับเพื่อให้ผู้เล่นใหม่บางคนที่หลุดเข้ามาได้เห็นคลิปนี้เนี่ยได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับหรือผู้เล่นที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นฟังเล่นๆไปก็ได้หรือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในอนาคตนั่นเองนะครับว่าไปแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยมีการเติมอยู่หลักๆ2แบบนะครับก็คือ1การที่เอาเงินเติมเข้าไปเนี่ยแลกมาเป็นเพชรนะครับเพื่อเอามาเปิดตู้กาชาตัวละครหรือตู้อาวุธตรงนี้นะครับซึ่งตู้เนี่ยก็จะเวียนๆมา20วันเนี่ย1ตู้นะครับอันนี้เป็นแพทล่าสุดก็มี2ตู้พร้อมกันละแล้วอันนี้ก็20วันเหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้ถาวรนะครับที่ส่วนใหญ่ก็ไม่แนะนำให้เปิดอยู่แล้วครับกับอีกแบบนึงเนี่ยก็คือเติมเป็น Battle Pass นะครับซึ่ง Battle Pass เนี่ยก็จะได้เหมือนของชั้นล่างเนี่ยชั้นบนน่ะมันจะฟรีอยู่แล้วนะครับแต่ชั้นล่างมันจะได้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยผมได้ทำคลิปสรุปไว้แล้วนะครับเป็นคลิปว่า Battle Pass 1อันเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงการเติมที่ได้เพชรเป็นหลักนะครับก็คือรวมถึงแน่นอนไอ้นี่ด้วยนะครับพรพระจันทร์อันนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือการเติมที่มีมูลค่าน้อยที่สุดในเกมนี้นะครับก็คือใส่ไปประมาณเนี่ย179บาทเนี่ยหรือถ้าใช้ร้านเติมที่เขารับเติมได้เนี่ยบางทีอาจจะถูกกว่านี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะได้เป็นเพชรรายวันมาซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือเอาการเอาเงินไปแลกเพชรอยู่ดีนั่นเองนะครับประเด็นที่1 นะครับมีคอนเทนต์อะไรที่แตกต่างกันระหว่างคนเติมกับไม่เติมหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดเติมเงินเนี่ยจะได้ปลดล็อกดันใหม่หรือคอนเทนต์ใหม่อะไรหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีนะครับเกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเติมหรือไม่เติมนะครับสามารถสำรวจได้ทุกซอกทุกมุมของแมปเก็บหีบสมบัติได้เป็นปริมาณที่เท่ากันนะครับดีไม่ดีคนเติมน้อยกว่าต้องใช้ IQ ในการแก้พัซเซิลตามแมปมากกว่าอีกเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวละครบางตัวมันทำให้การแก้พัซเซิลง่ายขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่มีพัซเซิลไหนไม่มีส่วนไหนของแมปที่เป็นแบบ pay to play อ่ะแบบเหมือนกับจ่ายเงินถึงจะไปถึงไม่มีนะครับก็นั่นแหละคือประเด็นแรกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยทั้งเควสทุกเควสในเกมนี้แล้วก็แมปทุกที่ในเกมนี้และกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องเติมอะไรเลยก็สามารถเข้าถึงได้นะครับประเด็นที่2ก็คือความเก่งของตัวละครในปาร์ตี้เรานั่นเองคือแน่นอนว่าไม่ต้องเติมเนี่ยมันก็ทำทุกอย่างแต่ว่ามันจะมีคอนเทนต์อยู่อย่างนึงที่ยากที่สุดในเกมนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่ต้องเล่นใดๆเลยก็คือ Spiral Abyss นะครับถ้าอยากเล่น Spiral Abyss ให้เคลียร์ทุกชั้นเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีอยู่12ชั้นนะการที่เติมเงินเข้ามาในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยเร่งผมใช้คำว่าเร่งนะทำให้ทำได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าเร่งยังไงบ้าง1ก็คือตัวละครอันนี้เหมือน 2.1 นะคนที่เติมเงินเยอะเนี่ยก็จะสามารถเลือกตัวละครที่อยากได้ได้ง่ายกว่าเพราะว่าสมมุติว่าตัวมันอยู่หน้าตู้พอดีเนี่ยก็คือการันตีแน่นอนคือเติมถึงเพชรถึงปุ๊บก็เปิดได้แน่นอนแต่ถามว่าคนที่เติมมาเยอะเนี่ยสามารถได้ตัวละคร5ดาวได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับและไม่ได้ยากด้วยแค่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกตัวที่มันวนเข้ามาอาจจะต้องดองรอนิดนึงหรือแบบข้ามบางตัวไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น5ดาวทุกตัวก็ไม่ได้เก่งทุกตัวก็ไม่ได้จำเป็นทุกตัวเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวละครเนี่ยคนที่เติมเนี่ยก็คือแค่จะมีช้อยส์มากกว่าในแบบตัวละครบางตัวหรือแบบมีช้อยส์ที่จะเอาทุกตัวมันเลยอะไรเงี้ยคนที่เติมน้อยหรือคนที่ไม่เติมเนี่ยอาจจะต้องเลือกบางตัวนะครับและถ้าอยากให้ตัวใดตัวหนึ่งเก่งแบบอวยจัดแบบอยากจะปลดดาวเงี้ยก็อาจจะได้แค่ตัวเดียวเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ตัวไหนอีกเลยในระยะเวลาใหญ่ๆในประเด็นของตัวละครเนี่ยแน่นอนว่าคนที่เติมเข้าไปเยอะแล้วก็ได้ตัวละครที่มันเยอะกว่าเนี่ยทั้งตัว5ดาว4ดาวเนี่ยก็ย่อมจัดปาร์ตี้ได้กว้างกว่าแบบหลากหลายกว่านะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมรีวิว ID มาเนี่ยเติมแค่ Battle Pass กับไอ้พรพระจันทร์อย่างเงี้ยก็สามารถมีตัวละคร5ดาว4ดาวรวมกันเพียงพอที่จะเคลียร์อบิสได้นะครับข้อดีของเกมนี้คือไม่จำเป็นไม่บังคับใช้ตัว5ดาวแบบทั้งตี้อ่ะถึงจะเคลียร์ได้ไม่ใช่ในหลายๆสถานการณ์น่ะตัว4ดาวเก่งกว่าตัว5ดาวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของสายเติมน้อยแล้วก็สายไม่เติมในแง่มุมของตัวละครนะทีนี้ถัดไปก็คือเรื่องของอาวุธอาวุธเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดคนที่เติมเพชรเนี่ยก็จะมีโอกาสได้อาวุธ5ดาวมากกว่าคนที่ไม่เติมแต่ถามว่ามันต่างกันไหม
มันก็ต่างแหละจากที่ผมได้ลองเล่นมาส่วนตัวนะกับตัวละครที่มีทั้งอาวุธ5ดาวแล้วก็ทั้งอาวุธ4ดาวอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์ของผมก็คือตัว5ดาวที่มีอาวุธ5ดาวเนี่ยมันก็แรงกว่าจริงนั่นแหละแต่ถามว่าต้องมีไหมคำตอบคือไม่ต้องมีเลยนะเพราะว่าอาวุธ5ดาวบางชิ้นเนี่ยบางชิ้นนะอาวุธ4ดาวก็ดีกว่านะครับและหลายๆครั้งเลยที่ผมลงอบิสอย่างเงี้ยก็เป็นปาร์ตี้ที่ใช้อาวุธ4ดาวทั้งตี้หรืออย่างมากก็มีอาวุธ5ดาวแค่ชิ้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกอาวุธที่เหมาะเนี่ยการรู้ว่าจะเลือกอาวุธให้ตัวละครไหนยังไงเนี่ยสำคัญกว่ามีอาวุธ5ดาวทั้ง ID นะหลายคนที่ตามดูรีวิว ID มาเนี่ยก็อาจจะเห็นว่ามี ID บาง ID ที่รีวิวไปแล้วเนี่ยอาวุธ5ดาวทองอลามเลยแต่ว่ายังเคลียร์อบิสไม่ได้เพราะว่าการเลือกใช้นั่นเองนะครับเราพูดถึงตัวละครกับอาวุธไปแล้วนะครับโดยสรุปง่ายๆก็คือคนที่เติมเยอะกว่าเนี่ยมันก็จะได้ตัวละคร5ดาวเยอะกว่าแหละแล้วก็อาจจะได้อาวุธ5ดาวเยอะกว่านะครับแค่นั้นเลยนะครับแต่ถามว่าจำเป็นไหมในการเคลียร์ทุกอย่างในเกมนี้ไม่จำเป็นเลยนะไม่จำเป็นเลยนะตัวละคร4ดาวทุกตัวและอาวุธ4ดาวทุกชิ้นถ้าเกิดปั้นเป็นและเต็มเนี่ยสามารถเคลียร์อบิสได้ดาวครบนะครับก็มีคนทำมาเยอะแล้วนะครับใน YouTube มีมากมายนะครับผมทีนี้ปัจจัยต่อไปคือเรื่องทรัพยากรคือแน่นอนว่าอย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือตัวละคร4ดาวอาวุธ4ดาวครบเนี่ยเคลียร์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ตัว4ดาวเหล่านั้นกับอาวุธ4ดาวเหล่านั้นเนี่ยต้องโคตรฟูลอัพทุกอย่างเต็มและทรัพยากรเกมนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างซะด้วยสิมีทั้งเงินโมรามีทั้งสมุดเลเวลมีทั้งแร่อาวุธทั้งสมุดพรสวรรค์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคนที่เติมได้เปรียบตรงนี้ด้วยไหมคำตอบคือใช่นะครับคนที่เติมเนี่ยจะสามารถเอาเศษเกลือที่ได้จากการเปิดกาชาเนี่ยเอามาแลกแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างโมราเนี่ยสำหรับคนที่เติมเพชรเยอะเนี่ยอันนี้อันลิมิเต็ดนะครับคือถ้าเกิดเปิดไปเยอะเนี่ยก็แลกเงินได้แบบอันลิมิเต็ดเลยคือไม่ต้องลงไอ้นี่เลยไม่ต้องลงไอ้เลไลเงินเลยไม่ต้องเสียเรซินกับเงินเลยอ่ะเนี่ยมันแลกได้อันลิมิเต็ดเลยเนี่ยแต่แน่นอนมันก็ไม่ได้แบบคุ้มกับเงินที่ลงไปขนาดนั้นนะแต่ถ้าคนที่เติมเยอะเนี่ยมันก็จะได้ตลอดนะครับแล้วก็นอกจากโมราแล้วเนี่ยก็ยังมีแร่อาวุธที่แลกได้ทุกเดือนมีสมุดเวลด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยย่นเวลาได้นิดหน่อยในการปั้นตัวละครน่ะและแน่นอนรวมถึง Battle Pass ด้วยนะครับการที่เติม Battle Pass กับไม่เติม Battle Pass เนี่ยทรัพยากรใน ID ก็ต่างกันนะครับทำให้การที่เราอยากจะปั้นตัวละครใหม่ขึ้นมาจาก1ให้เต็มอาวุธเวล1ให้เต็มเนี่ยคนที่จัดสรรทรัพยากรด้วยแบบเติมไปนิดนึงอย่างเช่น Battle Pass อะไรเงี้ยหรือว่าเปิดกาชาแล้วเอามาแลกเศษเกลือเนี่ยก็จะเร็วกว่านั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงประสบการณ์ไปแล้วนะครับเงินไปแล้วได้อาวุธต่างๆพูดไปแล้วอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คืออาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยเป็นสิ่งนึงที่คนเติมกับคนไม่เติมเนี่ยมันมีแง่มุมที่ต่างกันอยู่พอสมควรแต่ไม่ใช่เรื่องของความเก่งตัวละครนะเพราะผมเคยเห็นคนที่เติมเยอะเลยแต่ว่าอาร์ติแฟกต์ก็ดีด้วยนะแต่จัดไม่ถูกเซตอะไรอย่างเงี้ยตัวละครก็เก่งน้อยกับคนที่เติมน้อยกว่าแต่ว่าจัดได้ดีกว่าเงี้ยมีเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่เติมเยอะกว่าเนี่ยจะสามารถเอาเพชรเนี่ยครับมารีเลซินได้ตรงนี้ซึ่งคนที่แบบเติมเกนชินอิมแพคแบบหนักๆอ่ะเขาสามารถรีเลซินได้แบบเต็มแม็กทุกครั้งเลยก็คือประมาณแบบ 5-6 ครั้งต่อวันอ่ะซึ่งผมก็ไม่เคยรีเยอะขนาดนั้นนะซึ่งการรีเลซินบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้ได้เงินได้สมุดเวลที่เยอะกว่าสมุดพรสวรรค์เร็วกว่าและแน่นอนฟาร์มอาร์ติแฟกต์ได้มากกว่านะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยเป็นเรื่องของดวงซะเยอะเลยคือถ้าเกิดมาดวงซวยเนี่ยฟาร์มเยอะแค่ไหนมันก็อาจจะได้อันห่วยๆอยู่ดีแต่ข้อดีของคนที่เติมเยอะเนี่ยคือเมื่อค่าเฉลี่ยมันเยอะโอกาสที่ได้สิ่งดีๆมันก็เยอะตามไปครับคนที่ไม่ได้เติมเพชรเลยหรือแบบเก็บดองเพชรไว้เปิดตัวที่อยากได้อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รีเลซินเพิ่มในแต่ละวันอย่างเงี้ยใช้เลซินเท่าที่มีอ่ะอาจจะฟาร์มอาร์ติแฟกต์เซตใดเซตหนึ่งไม่ได้ชิ้นที่ดีเลยเป็นเวลานานมากนะครับอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนได้เลยนะในการฟาร์มแบบบางอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าเอ้าแล้วอย่างนั้นถ้าอยากได้อาร์ติแฟกต์ดีๆผมต้องเติมเหรอก็ไม่เชิงครับเพียงแค่ลองบริหารดูคืออย่างบางทีเพชรที่เราได้ฟรีอ่ะคือเพชรอ่ะมันไม่ใช่ต้องเติมอย่างเดียวถึงจะได้ถูกไหมบางทีเราทำเควสทำกิจกรรมเนี่ยเราได้เพชรมานะเราได้ไอเนี่ยพรีโมเจมมาเราสามารถบริหารเพชรมารีเลซินในแต่ละวันได้นะครับโดยที่ผมแนะนำให้รีอย่างมาก1ครั้งต่อวันนะเพราะมันจะแบบราคาถูกที่สุดและเอาเรซินนั้นน่ะมันลงดันอาร์ติแฟกต์ได้นะครับอันนี้คือวิธีแรกที่จะชดเชยความต่างที่เรามันก็ไม่ได้เติมเยอะนะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเราฟาร์มดันให้ถูกนะ
ดันไหนที่ฟาร์มแล้วไม่คุ้มอ่ะก็ไม่ต้องไปฟาร์มมันอย่างเช่นทุกวันเนี้ยดันที่ฟาร์มแล้วคุ้มที่สุดก็คือดันเอ็มเบลมที่ผมพูดทุกคลิปอ่ะอันเนี้ยคุ้มที่สุดเอาจริงนะพูดถึงอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมว่าการมีอยู่ของไอ้ดันเนี่ยอาร์ติแฟกต์เซตเนี่ยเอ็มเบลมกับชิเมนาวะเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตของคนที่ไม่ได้มีเลซินเยอะในการฟาร์มอาร์ติแฟกต์อ่ะชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะก่อนหน้าเนี่ยผมเนี่ยเล่นมาตั้งแต่แพท 1.0 ก่อนที่มีดันนี้เข้ามาบอกเลยว่าไม่มีดันไหนดีเท่าดันนั้นแล้วนะครับคือดันทั่วไปเนี่ยที่อยู่ในเกาะแรกเนี่ยมันจะเป็นดันที่อาร์ติแฟกต์ดีชิ้นนึงแล้วก็เกลือแบบดีเซตนึงเกลือเซตนึงอ่ะทุกอันเลยนะอย่างดันไฟเนี่ยถ้าใครที่เล่นเกมนี้ตั้งแต่ใหม่ๆอ่ะจะมีประสบการณ์ที่ฟาร์มดันนี้เป็นบ้าไปหลังแน่นอนและดันนี้มันโคตรเกลือนะครับรวมถึงดันสายฟ้าเหมือนกันนะเหมือนเลซินที่ใช้ไปอ่ะมันได้ประโยชน์แค่แบบครึ่งเดียวอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดดวงซวยก็ไปออกอีกเซตนึงหมดเลยไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยหูหนักมากนะครับเนี่ยดันสายฟ้าดันไฟดันลมเนี่ยมันก็ออกฮิวอย่างเงี้ยดันหินอย่างเงี้ยดันหินมันไปออกไอเซตโล่เลยปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครใช้เซตนี้ดีเลยคิดดูแล้วกันแล้วก็ไอดันเนี่ยมันก็ไปออกสีดำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหนักอ่ะผมบอกเลยนะการฟาร์มอาร์ติแฟกต์สมัยแรกๆหนักมากแต่หลังๆเนี่ยไอ2ดันล่าสุดเนี่ยดันนี้ใช่ไหมกับดันล่าสุดเลยคือดันเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็มีที่มีทางให้ทั้ง2เซตอ่ะให้แบบเอาไปใช้ได้ทั้ง2เซตอ่ะนะก็คือดีขึ้นเยอะนะกับการที่เอาเดซินมาลงดันอาร์ติแฟกต์ก็ไม่ได้เยอะหรอกมันก็แย่อยู่ดีอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแย่ยังไงคือไออาร์ติแฟกต์เซตล่าสุดเดี๋ยวผมก็ฟาร์มมาสักพักแล้วไม่ได้เยอะมากนะอย่างนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาเซตเนี่ยเซตเนี่ยมันเป็นเซตโบดีเฟนส์ใช่ไหมเราอยากได้นาฬิกาโบดีเฟนส์ใช่ไหมผมฟาร์มได้นาฬิกามา1 2 3 4 5 6 7 8อันให้ทายว่าโบดีเฟนส์กี่อันแอคแท็กเปอร์เซ็นต์แอคแท็กเปอร์เซ็นต์แอคแท็กเปอร์เซ็นต์แอคแท็ก HP แอคแท็กดีเฟนส์อันเดียวแล้วดีเฟนส์แบบออฟลองห่วยแตกด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วแล้ว HP กับ HP น่าเกลียดมากนะครับคือนั่นแหละก็สุดท้ายมันก็ยังนรกแตกอยู่ดีแต่ก็นั่นแหละนะครับมันก็ดีขึ้นหน่อยอย่างน้อยก็ลุ้นอีกเซตนึงได้นะแต่อีกเซตนึงก็เกลือเหมือนกันนะอย่างเซตเนี่ยก็นาฬิกาอย่างเงี้ยก็มี HP อันเดียวที่ออฟลองไม่มี HP เลยก็ attack เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือตอนที่แบบไม่อยากได้ attack เปอร์เซ็นต์นี่ก็มาจังเลยแล้วมีอันนึงที่ฮามากมีแบบเนี่ยถ้วยเอ้ยไม่ใช่ถ้วยหมวกเนี่ยหมวก HP แต่มีคิดเลทคิดเดเมจมาด้วยโอ้เอาพูดไปจะเทียบกันระหว่างสายฟรีกับสายเติมกลายเป็นขิงความเกลือตัวเองเฉยเลยแต่ก็นั่นแหละนะครับประเด็นของเรื่องอาร์ติแฟกต์นะกลับมาก็คือสายเติมเยอะเนี่ยก็ดีตรงที่มันรีเลซินได้เยอะๆมันใช้กดค่าเฉลี่ยแบบเต็มที่กูฟาร์มแบบเป็นพันอันไม่ต้องดีบ้างแหละอะไรเงี้ยนะแต่สายที่เติมไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะต้องบริหารมากขึ้นอาจจะต้องเลือกดันหน่อยแล้วก็ลองจัดเพชรมารีเลซินบางวันนะไม่ต้องรีทุกวันก็ได้นะแบบรี1วันต่อสัปดาห์อะไรอย่างงี้ก็จะช่วยให้คุณได้อาร์ติแฟกต์เซตที่ต้องการในตัวละครที่ต้องการดีขึ้นนะครับอีกอย่างนึงเกือบลืมพูดถึงอันนี้นะก็คือการคัดอาร์ติแฟกต์ถ้าเป็นคนที่มีงบในการรีเลซินฟาร์มอาร์ติแฟกต์เยอะๆเนี่ยสามารถคัดได้เยอะกว่านะจนกว่าจะได้แบบอาร์ติแฟกต์ที่แบบออฟลองแบบเทพๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คัดจนกว่าจะได้แบบนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นสายเติมเยอะขนาดนั้นก็การคัดเยอะเกินไปจะทำให้แบบเปลืองเปล่าๆนะแต่แน่นอนคัดน้อยเกินไปก็ไม่ได้นะมันก็จะได้แบบชิ้นกลางๆแบบเดี๋ยวนะหาชิ้นกลางๆก่อนอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแบบบวกไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยนะชิ้นกลางๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมนับว่าชิ้นกลางๆเงี้ยบวก20ไม่ลงคิดเดเมจเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดมาตรฐานลงมานิดนึงซึ่งก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครของ ID ที่เติมน้อยเนี่ยอาจจะไม่สามารถดันสุดเท่ากับตัวละครของ ID ที่เติมเยอะโดยสรุปรวมของเรื่องนี้นะทั้งอาวุธทั้งอาร์ติแฟกต์ต่างๆแต่ระดับที่เราดันได้เนี่ยเพียงพอที่จะเคลียร์คอนเทนต์ทุกอย่างในเกมนี้นะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับคือสิ่งที่ผมเห็นว่าแตกต่างระหว่างคนที่เล่นฟรีเติมน้อยกับคนที่เติมเยอะนะครับก็คือตัวละครที่เล่นได้อาจจะความหลากหลายแล้วก็เรื่องของอาวุธอาจจะใส่ได้อัดได้แน่นกว่าแล้วก็อาจจะปั้นปาร์ตี้ได้เร็วกว่าแค่นั้นเองนะแค่นั้นจริงๆนะนอกจากนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรต่างแล้วนะแล้วสุดท้ายมันก็เคลียร์อบิส36ดาวได้เหมือนกันด้วยนะครับถ้าเล่นนานพอนะข้อแตกต่างมากที่สุดที่เห็นชัดเจนที่สุดของคนเติมเยอะกับเติมน้อยคือเรื่องของเวลานี่แหละ
คือการเติมเนี่ยมันประหยัดเรซินไปได้ในหลายๆแง่มุมถูกไหมแล้วเรซินเนี่ยมันเท่ากับเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นสายแบบใจร้อนแบบรีบเล่นอยากแบบตีเต็มเร็วๆก็การที่เติมเยอะน่ะก็จะช่วยให้มันเร็วขึ้นนะครับถ้าสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็ต้องมาติดที่อยู่ AR 50ไปปลายอยู่ดีนะเพราะมันใช้ AR เป็นแสนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากไม่อยากเลยว่าเตือนอ่ะอยากแค่บอกแล้วกันบอกคนที่แบบเพิ่งเล่นใหม่ๆแต่แบบเหมือนรีบจะขึ้นนะคือสุดท้ายก็มาออกันตรงนี้นะแล้วก็ไม่ได้ต่างแล้วคือทุกวันเนี้ยผมส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าเติมมากกว่านี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วนะแบบตัว5ดาวอะไรเงี้ยก็มีพอสมควรแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรแล้วนะกับผมเองตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบเล่นก็ได้นะเกมนี้ค่อยๆเล่นก็ได้โอเคก็จบแล้วนะครับและนี่คือสิ่งที่ลาก่อยคิดว่ามันต่างกันระหว่างคนที่เติมเยอะกับเติมน้อยนะครับผมและแน่นอนนะอันนี้คลิปนี้เนี่ยทำขึ้นเพื่อเป็นการสังเกตล้วนๆเลยนะครับไม่มีอะไรผิดทั้งนั้นนะครับคนที่เล่นฟรีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผิดนะดีแล้วประหยัดเงินนะครับส่วนคนที่โอ้โหเติมเยอะแบบอะไรตัวละคร5ดาวปลด6อะไรเงี้ยสำหรับผมก็ไม่ได้ผิดเช่นกันนะครับถ้าเลือกจะเติมแล้วก็มีความสุขกับการได้เห็นตัวอวยมันเป็นตัวก้อนๆอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเติมเยอะแต่เคลียร์อบิสไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดแล้วเติมน้อยแต่เคลียร์ได้หมดมันก็ไม่ได้ทำให้แบบเท่อะไรกว่าใครนะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยก็ต่างคนต่างเล่นแล้วก็มาแชร์กันให้แบบมีความสุขที่สุดดีกว่านะแล้วก็ถ้าใครเห็นว่ามันมีอะไรแตกต่างกันอีกหรือมาพูดคุยกับประเด็นนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาในคลิปนี้ได้นะครับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวกลับไปรีวิว ID กันต่ออีกบ๊ายบายนะครับ